สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาให้ดูลองคู่นะครับเนี่ยลองคู่ลองคู่เนี่ยทําให้ต้นมันใหญ่ยากนะครับคือไม่ว่าหยอดวิธีไหนก็นแล้วแต่แหละนะครับมันก็มีความต่างนะครับไม่ใช่ว่าหยอดวิธีไหนแล้วมันจะเหมือนกันไม่ใช่นะครับมาให้ดูอันนี้เป็น พูดประมาณสักสี่สิบวันนะครับอ่ร่องคู่แล้วก็ไม่ได้วางระบบน้ํานะรอระบบน้ําเทพเจ้าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ําใส่เนี่ยนะร่องคู่เขาไว้สําหรับทําน้ําหยดนะครับถ้าคุณไม่มีระบบน้ําใส่คุณต้องหยอดร่องเดียวแล้วก็พัวร่องครับถ้าเราไม่พัวร่องนะดินจะแห้งไวครับนี่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 ลอยใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเนี่ยหวานปุ๋ย คือถ้าวานปุ๋ยแล้วไม่ไม่ใส่น้ําเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับระเหยแล้วก็เวลาเราทําเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าต้นโตโต,โตเนี่ยเหมือนต้นที่ไล่เลยนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งแปลงเลยนะครับเอ่อไล่เนี่ยก็จะเคยถ่ายแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆอะเนี่ยต้นมันก็จะประมาณนี้นะครับนะมันขาดปุ๋ยขาดน้ํานะครับต้นมันก็เลยไม่ใหญ่นะครับประมาณนั้นนะครับ ร่องคู่เนี่ยสำหรับคนที่ทําน้ําหยดนะครับถ้าเกิดว่าปลูกอย่างเดียวแล้วรอระบบฝนนะครับให้ทําร่องเดียวแล้วทํารุ่นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทํารุ่นนะความชื้นจะหายไวนะครับนึกสภาพว่าทํารุ่นแล้วพวนกกนะครับความชื้นมันจะอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดนะครับดินเนี่ยกลบโคลนนะมันจะเก็บความชื้นได้ดีกว่าหยอดรองแบบนี้นะครับหยอดวิธีแบบนี้นะประมาณนั้นนะครับ แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเอาว่าจะหยอดไปอีหลอกไหนอีแบบไหนนะครับเกิดว่าเราไม่มีไม่รู้จะหยอดวิธีไหนนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างละกันนะครับคือถ้าทำกระโพดแบบนี้ขาดทุนแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่ให้น้ำเนี่ยวจะฝนทิ้งช่วงเนี่ยไม่มาเนี่ยเรียบร้อยนะครับประมาณอีกอาทิตย์หน,นึ่งเนี่ยก็ต้องมาเดินน้ําหยดอจริงๆแล้วเนี่ยต้องเดินตั้งแต่เล็กๆแล้วครับฝนมันไม่ได้มาทุกอาทิตย์นะครับ มาแต่มันมาไม่ถึงเนี่ยมันพึ่งฝนไม่ได้นะครับตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่เขาที่มันใกล้ป่าอะไรเงี้ยมไม่มีเลยนะครับถึงเวลาแรงมันแรงจัดนะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ตุอีเิสเอติสหนึ่งเนี่ยก็ต้องเห็นเขาได้เดินน้ําหยดแล้วละ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับตรงเนี้ยก็มาให้ดูนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกแปลงหนึ่งนะที่กาลังให้น้ํานะครับ ว่ามันลักษณะไหนนะเพราะว่าหยอดเวลาวันใกล้ๆก,กันเลยนะครับเนี่ยสี่สิบเวลาวันใกล้ๆเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมให้ไปดูนะครับมันเป็นยังไงนะแบบน้ําถึงปุ๋ยถึงไม่ใช่ต้นหลีต้นเล็กแล้วก็สูงแบบเนี้ยนะครับระยะก็มีผลนะครับหกสิบเจ็ดสิบลองลองคู่ก็สามสิบนะยีห้าเซนเจ็ดสิบเซนเนี่ยมันทีเกินไปนะครับมาทีจัดนะครับแค่นั้นแหละ ดีเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเปลืองพันธุ์นะเปลืองปุ๋ยถ้าปุ๋ยไม่ถึงต้นก็ไม่ใหญ่นะครับต้นไม่ใหญ่ฝากก็เล็กนะครับถึงให้ใส่หกสิบศูนย์เยอะๆก็ตามยังไงก็เล็กถ้าต้นมันเล็กนะครับแค่นั้นเองเป็นไปไม่ได้ครับที่ฝักมันจะใหญ่แล้วต้นมันเล็กถูกไม่เป็นไปไม่ได้ต้องทําต้นให้ได้ก่อนผมถึงบอกว่าใส่อ e ีเฟตต้นศูนย์สหกแปดเนี่ยทําต้นให้มันได้นะครับมันเป็นพืชระยะสั้นมันไม่ใช่เป็นพืชอ่ากินหวานกินผลมันไม่ใช่นะครับเราที่ยอมมาใส่ศูนย์หกส เพิ่มน้ำหนักมันไม่ใช่นะครับน้ำหนักเลยเนี่ยอยู่ที่น้ำนะครับน้ำถึงปุ๋ยถึงต้นทําต้นให้ได้นะฮอร์โมนให้ถึงนะครับยาให้ฉีดยาให้มันได้ยังไงต้นก็งามยังไงต้นก็ได้ผลผลิตนะครับต้องมองอย่างนี้นะครับต้นข้าวโพดเนี่ยมันเป็นเพื่อระยะสั้นนะครับแค่สามเดือนครึ่งสี่เดือนนะครับร้อยสิบร้อยสิบห้าวันร้อยี่สิบวันเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับแม่ปุ๋ยมันแพงนะครับยูเรียไม่จําเป็นครับตอนเนี้นะครับ เดี๋ยวไปให้ดูว่าไม่ใส่ยูเลียเป็นยังไงโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ